ันสุดก็คือที่บุรีรัมย์จะจัดงานวัดทำไมฮะกลางตรงกลางเต็นท์โรงทานจอหนังขึ้นเรียบร้อยลมพายุเข้าครับน่าสงสารมากทั้งหลวงพ่อแล้วก็ชาวบ้านไปดูสภาพนะคะว่าเป็นยังไงโอ้โหบุรีรัมย์ค่ะจอหนังกับพังนู่นจอหนังล่มหมดเลยโอ้จอหนังก็ไปด้วยจอหนังล่มหมดเลยเสาไฟหักหลายต้นนะคะ เสียหายกันหลายแสนเลยพายุเข้าถล่มวัดประชาเนรมิตอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหกำลังเตรียมงานผ้าป่ามหาสงกรานต์ค่ะโรงทานที่ทำเป็นโดมเนี่ยโอ้โหพัดกระจายจอหนัง16เมตรเครื่องเสียงเสาไฟหักโค่นมอเตอร์ไซค์พังชาวบ้านวิ่งกันชนลมุนเลยแต่เคราะห์ดีไม่มีใครบาดเจ็บนะคะแจ้งอบจ. อบต. อำเภอแล้วก็สำนักพุทธให้เร่งมาสำรวจความเสียหายแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะจัดไปจนถึงวันที่15แต่ว่าเหตุมันมาเกิดเมื่อเย็นวานนี้ทางวัดก็เลยงดจัดงานวันนี้1วันเพื่อเก็บซากข้าวของที่พังเสียหายเดี๋ยวจะเตรียมสถานที่ใหม่ให้เรียบร้อยเดี๋ยว14 15กะจะเปิดให้ได้นะคะครับงานผ้าป่ามหาสงกรานต์ค่ะนะฮะโอ้โหเสาไฟฟ้าหักเลยดูดิเจ้าอาวาสว่ายังไงนะคะท่านให้ผู้สื่อข่าวดูเห็นไหมคะดูสิโอ้ฟังท่านนะคะมันแรงมาแรงเรื่อยไม่ใช่ว่ามันแรงเพราะแป๊บเดียวนะมันแรงตลอดทีนี้โยมก็เลยถอยออกถอยออกแยกย้ายไปอยู่ตามที่กำบังอะไรพอตากำบังแล้วที่ก็สักครู่หนึ่งก็อันนี้ก็ลมมาเหมือนมันมาโหบมีคนเจ็บไหมครับไม่มีอยู่มีแต่รถมอเตอร์ไซค์ที่ทับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้อโชกพังพอนี่ความเสียหายประมาณถ้ารวมนะถ้ารวมทุกอย่างก็ทุกโอ้ยลายเศษอ้าวนี่แหละค่ะพระอาจารย์ประมวลยโสธโรนะคะเจ้าอาวาสท่านยืนยันว่าจะจัดงานต่อไปขอสำรวจความเสียหายแล้วก็แก้ไขมันก่อนนะคะครับอ้าวใครอยากจะช่วยเหลือทางวัดตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านมีบัญชีของทางวัดนะคะสามารถร่วมบริจาคได้ค่ะแหมวัดก็จะจัดงานหาเงินเข้าวัดมาโดนอย่างเงี้ยวัดก็ควักเงินทำทุกสิ่งอย่างไปใช่ไหมแย่เลยยังไม่ได้กลับมาเลยค่ะแต่บัญชีขึ้นที่หน้าจอให้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเพื่อจะร่วมทำบุญทำกุศลด้วยเนาะค่ะก็ตามศรัทธาแล้วครับท่านผู้ชมครับ